มาตัทีขบวนนะักกีฬาล้วจะยยางเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่1.93ในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่32หรือโตเกียวเกม2องคนสาวที่เลื่นมาแข่งขันในปีนี้การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกกระดูกหอนครั้งที่32หรือตัวเกียวสอ,องพันยูนครหลวงตัวเกียวประเทศญี่ปุน่นได้เกียรติเป็นเจ้าภาพจะเปิดฉากเป็นทางการในตอนแรงวันที่เ3ารสามกรกฎนี้ที่สนามกีฬาโอลิมปิกในนครหลวงตัวเกียวจะเริ่มเวลาเ้าโมงหาเ้าสามโมงตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา18บแโมงหาเสเอ็ดโมงตามเวลาในประเทศเรลาจะใช้เวลาประมาณ3ามส่วโมง ในพิธีเปิดตัวเกมโซมันซาวคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกมนำแนวคิด Mo กวิ่ง forward หรือก้าวไปข้างหน้าเพื่อสื่อถึงการก้าวพันไปสู่การฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเสื้อโควิด19ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกใส่แนวคิดการนำคมหวังใหม่กำลังใจมาสู่คนทั่วโลกผ่าน,นกีฬาในตัวเกมในคำขวัญทีว่า United by emotion หรือร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวออกมาแสดงและสื่อถึงการแข่งขัน สำหรับขบวนนักกีฬาล้าจะย่างเข้าสู่พิธีเปิดตัวเกี่ยวเก,วเกวสมสองพันสาวเป็นลำดับที่หนึ่งตามตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุน่นจาก2องประเทศและเขตแคว้นที่เขาห่อมแข่งขันครั้งนี้โดยเท่าสันติสุขอินทบ,บงนักกีฬาลอยน้ำเบอร์หนึ่งทีมสัตสว์ล้าถูกเลือกให้เป็นผู้ถือธงสัตสว์ลาาย่างเข้าสู่สนามตัวเกียวเก,วเกวสมสองพ นักกีฬาเล่เาเ,เข้าร่วมอโอลิมปิกเกมครั้งนี้มี4คนจาก3ประเภทกีฬาคือนักกีฬาลอยน้ำ2คนนางสิริอรุณบุตรเจริญรายการ150เแมตรประเภทฟรีสไตล์และเท่าสันติสุขอินทบงรายการ150เแมตรฟรีสไตล์เ่นกันนักกีฬาแลนร์ลาน1คนคือนางสิรินาพระอภัยประเภทแรน1์100แมตรหญิงและนักกีฬายูโดโ1คนคือเท่าสุขป,ประเสรสิฐิสิสานจะเข้าร่วมในดุ่นน้าหนัก60กิโล เบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นอลทีวีและ YouTube ทางซ่องลาวเนชั่นอลทีวีสปอร์ตนิวเดอร์ขอบคุใจ